รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ Hashtag Switch ค่ะรายการที่มีความเชื่ออย่างหนักแน่นนะคะว่าเพียงแค่คุณเปลี่ยนความคิดชีวิตคุณเปลี่ยนทันทีค่ะคุณผู้ชมคะชีวิตคนเรานะคะต่างกันแค่ภายนอกเท่านั้นค่ะยังไงก็ยังมีความต้องการในพื้นฐานเหมือนกันทั้งนั้นอย่าคิดอิจฉาคนที่เขาดีกว่าสวยกว่าแต่เราควรจะเปลี่ยนมันเป็นแรงบันดาลใจทุกอย่างเริ่มต้นจากมุมมองของเราและความคิดของเรานะคะนี่คือคำพูดของแขกรับเชิญของจ๋าในวันนี้จะเป็นใครเดี๋ยวพบกับเธอได้ในช่วงหน้ากับ Hashtag Switch ค่ะ Hashtag Switch Hashtag Switchคุณผู้ชมคะแขกรับเชิญของดิฉันในวันนี้เราซ้ำมาครั้งแรกเลยค่ะคุณกาลาแมรี่พัชรศรีเบนจมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะการไหว้เพื่อนคือสิ่งดีนะคะเหนื่อยจังเลยวันนี้เหนื่อยที่ต้องทำเป็นไม่รู้ทั้งที่ความจริงนะคะคุณจ๋ารู้ชีวิตดิฉันมากกว่าดิฉันรู้จักตัวเองอีกค่ะพูดจริงๆเลยว่าจ๋าเนี่ยเป็นแบบว่าฮาร์ดดิสหรือว่าตั้มไดสำหรับชีวิตดิฉันคือแบบว่าถ้าอยากรู้อะไรให้เสียบเข้าไปแล้วจ๋าก็จะบอกว่าอ๋อตอนนั้นเป็นยังไงบ้างลืมจริงๆผู้ชายยังลืมเลยอ่ะเป็นคนแบบกิ๊กน้อยอ่ะเข้าใจป่ะหมายถึงว่าแรมต่ำแรมต่ำแต่กิ๊กก็ไม่น้อยหรอกเรื่อยๆก็จะตายไม่มีผัวก็เฉียวชนไปเรื่อยๆถูกทำร่างมาขนาดนี้จะให้ผู้ชายคนเดียวได้ไงเออไม่คุ้มเลยคอยพูดอะไรวันเนี้ยได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่าแต่ตอนนี้หนังสือเล่มนี้พูดเลยว่าทำไมวะทำไมอ่ะบ้าสีทั้งเล่มหนาทุกอย่างใครจะขับทุกตัวในชีวิตขาย200กว่าบาท248บาทเอาพูดตรงๆนะเขาตั้งราคาผิดฉันพูดจริงๆเอานี่ฉันสารภาพเลยฉันมาบอกเลยนะคนที่ตั้งราคาเขาก็คิดว่าฉันน่ะทำหนังสือปกติเหมือนเล่มที่ผ่านมาคือมีขาวดำสองสีแล้วมีตัวหนังสือมีวาดการ์ตูนนิดหน่อยพอเขารู้ว่า248หน้าเขาก็ตั้งราคา248บาทนึกออกปะหน้าละบาทแล้วเขามาเห็นอาร์ตเวิร์กชั้น4สีทั้งหน้าแล้วไซส์ที่ขนาดใหญ่ขึ้นเขาก็หงายตึงไปในขณะที่เขาหงายตึงฉันก็ได้มีการล้มคว่ำลงไปอย่างนี้แล้วก็ประกาศราคาไปแล้วไงเข้าใจไหมแล้วก็จะไปบอกเขาว่ากลับคำก็ไม่ได้บอกผิดค่ะโอ้คนไทยทั้งประเทศด่าสิอันนี้ไม่ได้แต่ว่าเป็นยังไงมายังไงถามทำไมวะเป็นยังไงมายังไงอยู่ดีๆคุณกาลาแมถึงได้กลายมาเป็นกูรูทางด้านสุขภาพคะจะเอาจริงอ่ะต้องเริ่มจากจ๋านะเพราะว่าตอนนั้นน่ะที่แกชวนไปออกกำลังกายใช่ไหมตอนเล่นพิลาทิสกันนู่นนี่นั่นแต่ตอนนั้นน่ะเราก็ยังกินพินาศกันอยู่จนมันมีเทรนเนอร์คือเชอรี่ก็ให้ส่งการบ้านว่าพี่กินอะไรบ้างส่งมาสิเช้ากลางวันเย็นไลน์มาบอกเราก็ส่งไปเขาก็จะคอยบอกว่าเอ้ยอันนี้โอเคอันนี้ไม่โอเคอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้นี่คือจุดเริ่มต้นในเรื่องของการกินเราก็โอเคเก็ตไอเดียว่าเอาล่ะต้องกินอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พอไปข้างนอกบ้านมันก็ยากนิดนึงละที่เราจะกินแบบที่ว่ามันจะตรงเป๊ะเคยไปแบบว่าสนามบินอะแล้วก็ไม่มีอะไรกินอะมันมีแต่อาหารตามสั่งคือไปไม่เป็นคือเฮลตี้แมรี่กินไม่เป็นเลยเอายังไงดีพี่คะกะเพราพี่เนี่ยสับหนังไก่ลงไปหรือเปล่าคะขอไม่ใส่หนังนะคะแล้วพี่ใช้น้ำมันอะไรผัดนะคะ พี่มีข้าวกล้องแทนข้าวขาวไหมคะเขาไม่ตอบเลยเสร็จพี่ไข่ดาวนี่พี่ทอดในน้ำได้ไหมคะมองด้วยสายตาแบบไปแดกที่บ้านไหม ทำกินเองไหมอะไรเงี้ยเรารู้เลยว่าเฮ้ยถ้าเราจะรอดเนี่ยเราคงต้องทำกินเองแหละพอถึงเรื่องทำกินเองเนี่ยสำหรับเพื่อนนี่มันคือแบบเรื่องยิ่งใหญ่ที่สุดการปฏิวัติครั้งใหญ่อะไรก็ไม่รู้เพราะเราคิดว่าการทำอาหารคือจุดด้อยของตัวเองเลยนะคือถ้าแบบมีความด่างในชีวิตนี่คือแบบนี่คือสิ่งทำไม่ได้นี่คือสิ่งโลกแตกที่คนอย่างกะละแมจะลุกมาทำอาหารได้แต่พอวันนึงแล้วเราต้องมาทำอาหารกินเองอะเราก็เลยสนุกกับมันเว้ยเราก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยไหนลองใส่ไอ้นี่ไอ้นั่นปรุงอันนี้อันนั้นเปลี่ยนอันนี้อันนั้น มันก็เลยเหมือนเกิดการทดลองวิทยาศาสตร์ในครัวบ้านตัวเองขึ้นตอนแรกๆถึงก็ต้องถามจริงๆกินได้ไหมอ่ะเห็นป่ะหมายังขาดลับเลยก็โอเคอะไรที่กินไม่ได้บ้านดิฉันก็เทรดน้ำต้นไม้ส่วนใหญ่เป็นปั๊บปั่นๆนะที่แบบทดลองจนถ้าอีเครื่องปั่นระเบิดได้หัวระเบิดใส่แล้วอะไม่ไหวแล้วอะโอ้โหเห็นออกมาโอ้โหนี่มันโคลนหรือเปล่าแต่ก็ต้องลองกินนี่มันโคลนหรือเปล่ามันสีเน่าไงนึกออกมาโอ้อันนี้รูมาแหลกไม่แล้วก็ต้นไม้แหลกไปต้นไม้ก็ตังเจริญงอกงามสวยงามมากใช่เพราะมันใส่แต่สารมีประโยชน์ทั้งนั้นแล้วจากคนที่ไม่ออกกำลังกายเลยเพราะไม่ชอบเหงื่อออกจุดเปลี่ยนอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย
มันมาถูกทางแล้วล่ะคือหนึ่งเลยนะเรื่องสุขภาพก็ไปตรวจสุขภาพก็พังพินาศเป็นเยอะอ่ะคิดว่าอ้าวคงจะตายในไม่ช้าแล้วเงินที่มาทั้งหมดกูจะต้องให้หมอไปทั้งหมดแถมให้เงินหมอไม่ได้ตัวหมอด้วยที่สำคัญนั้น นึกออกปะ ก็เลยคิดว่าเอ้ยไม่ได้ละเราจะต้องดูแลตัวเองละก็เลยอ่ะปรับออกกำลังกายนะพอออกกำลังกายได้สักพักมันก็ติดละเครื่องติดแต่เรายังมีแบบข้ออ้างเรื่องอาหารเราต้องกินของอร่อยสิเราจะกินของอร่อยให้หมดโลกจนมาเนี้ยมีเทรนเนอร์ก็บอกว่าโอเคกินอะไรได้ไม่ได้เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราอยากมีซิกแพคไว้เทรนเนอร์บอกว่าทุกคนมีซิกแพคอยู่ในตัวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรามีไขมันมาบังไว้แล้วทำยังไงให้ไขมันออกไปคือบางคนออกกำลังกายออกกำลังกายแต่กินอาหารพังพินาศเหมือนเดิมคุณก็เป็นหมูตัวปักๆอ่ะที่มันล่ำๆอ่ะนึกออกมาแต่ร่างไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีการปรับอาหารพอปรับอาหารปุ๊บร่างเปลี่ยนเลยภายในเวลาระยะเวลาแค่ไหนพี่แม่3เดือนเห็นผลเลย3เดือนนั้นก็เริ่มมาละเฮลโลซิกแพคเริ่มทักทายทีนี้ถามหน่อยที่บอกว่าต้องปรับเนี่ยมันต้องปรับจริงจังแค่ไหนอาหารคลีนไม่ได้เป็นอาหารแบบว่าไร้รสชาติจืดชืดเพราะว่าตอนแรกเราก็มีความคิดอย่างนั้นว่ากันว่าเราจะไม่กินไก่อย่างลบเราจะไม่กินแต่แบบว่าผักมาเป็นแบบเป็นวัวควายอะไรอย่างเงี้ยไม่เอางั้นเราก็เลยคิดว่าอ่ะหาความรู้เค็มจัดเลิกกินหวานจัดเลิกกินอาหารแปรรูปแฮมไส้กรอกเบคอนผงชูรสเลิกกินแล้วอย่าอดคนชอบคิดว่าเฮ้ยอดอาหารสิเราจะได้ผอมๆกันอดก็ยิ่งอ้วนเพราะร่างกายฉลาดคือแบบเก็บเฮ้ยเดี๋ยวไม่มีอาหารละงั้นเราเก็บดีกว่าเพราะฉะนั้นยิ่งกินมันจึงยิ่งผอมแต่อยู่ที่ว่ากินอะไรในปริมาณเท่าไหร่สำหรับคนทั่วๆไปที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเราก็จะถามพี่แม่ตรงนี้อาหารคลีนแพงไหมถ้าซื้อมาทำเองนะถูกกว่าไปกินนอกบ้านถูกคืออันเนี้ยเทียบกับตัวเองในการที่แบบเข้าซูเปอร์แบบเมืองกรุงด้วยนะแล้วถ้าสมมติว่าคุณเดินตลาดอ่ะคุณต้องถูกกว่านี้นึกออกปะสมมตินะมันแพงกว่าจริงๆนะมันก็คุ้มค่ากับการลงทุนไหมกว่าการที่แกเอาเงินจำนวนเนี้ยไปซื้ออาหารชั่วกินแล้วเข้าร่างอ่ะ1วันของพี่แม่มันเริ่มต้นจากอะไรบ้างตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันใส่ชุดออกกำลังกายแล้วก็ไปออกกำลังกายก่อนเลยใช่ 7:00 น. ถึง 8:00 น.ในบรรดาชีวิตของนางใน1วันขอดูกระเป๋าได้ป่ะแต่กระเป๋าเละมากเลยนะกระเป๋าเละก็คือกระเป๋าที่ได้รับการใช้งานอย่างแท้จริงอยากให้เห็นขนาดนี่ไซส์นี้ไม่แล้วคืออะไรรู้ป่ะที่ให้ดูอยากหนักมั้ยอ่ะคือพูดจริงๆคือหลังๆอ่ะเห็นถือแต่ใบนี้ด้วยไงมันไม่เวลาเปลี่ยนและที่สำคัญนะคือพอไปเปลี่ยนใช้นี่ไม่ได้โฆษณายี่ห้อเขานะอาหารมันนั่นนี้ก็ได้คือแบบไปเปลี่ยนใช้ใบอื่นก็ใส่ของไม่พอนี่ไงชุดออกกำลังกายนี่คือพร้อมออกกำลังกายเสมอคือบางทีเนี่ยนะบางทีมันว่างระหว่างการเลี้ยวเข้านี้ฟึบสักชั่วโมงนึงเตรียมชุดผ้านี่ไม่ต้องกินนิ้วนะช่วงนี้ปากกาไว้เซ็นหนังสือถูกบางทีเผื่อปวดหัวอันนี้คือครีมอันนี้ต้องมีครีมทามือนี่ใครถามว่าคืออะไรจะปล่อยนะตบนะระวังมันแบะนะคะเหรอก็คือกระป๋องถั่วสารพัดจะหากระป๋องจริงๆเลยคุณนายฉันมีกระป๋องทุกอย่างที่เป็นรูปนั้นๆน่ะก็เครื่องสำอางอะไรเงี้ยค่ะของชนีแว่นตาสมุดโน้ตกระเป๋าตังสายชาร์จหนังสือไว้อ่านยาไว้อมมีทุกอย่างอ่ะไม่อะไรรู้มั้ยชีวิตอะมันอยู่ที่การเตรียมตัวที่อยากจะให้ดูเนี่ยคือเราสามารถที่จะแบบให้ข้ออ้างตัวเองได้108เลยว่าหนูไม่พร้อมค่ะพี่หนูไม่มีอันนั้นหนูไม่มีอันนี้หนูสแตนบายสิจ๊ะอยู่ที่ความใส่ใจคุณใส่ใจชีวิตคุณมากแค่ไหนอันนี้คือตัวอย่างที่ดีเพราะว่านางมีทุกอย่างแล้วนางวิ่งงานนางเยอะงานน่ากลัวมากอย่าทำเลยก็ทำให้มันมีความสุขชีวิตไม่ได้มีแค่นี้ค่ะแล้วก็ณวันนี้คนคนนี้คือคนที่ทำได้รับความเชื่อถือจนกระทั่งออกหนังสือในเรื่องของการมีสุขภาพมีชีวิตที่ดีเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูหนังสือเล่มนี้กันค่ะและช่วง Happy Tips ในวันนี้นะคะแม่มีท่าออกกำลังกายง่ายๆค่ะซึ่งคุณสามารถทำได้เองที่บ้านโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆเลยนะคะคุณจะใส่ชุดอะไรก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะคะเอาที่สบายใจค่ะวันนี้เราจะออกกำลังกายกัน3ท่าด้วยกันนะคะท่าแรกค่ะเราก็จะมากระชับหลังแขนกันก่อนนะคะคุณจะได้โบกมือแบบคุณจะไม่มีการสวายไปแกว่งไกวใดๆง่ายมากที่บ้านทุกคนมีโซฟานะคะใช้เก้าอี้ก็ได้นะคะจะทำด้านข้างมาเพื่อให้เห็นชัดเจนนะคะคุณจับไว้อย่างนี้ค่ะแล้วคุณก็สไลด์ตัวออกมาเอาก้นออกมาจากโซฟานะคะถ้าสมมุติง่ายๆอยู่คุณก็วางเท้าก่อนนะเพิ่มวางเท้าก่อนแล้วเวลาทำก็คือว่างอข้อศอกลงไปค่ะหายใจเข้าแล้วหายใจออกดันตัวขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกทำไปเซตละ20ครั้งค่ะ3เซตรู้เรื่องทำสิคะรออะไรคะดิฉันไม่อยากเหนื่อยคนเดียวนะคะคุณค่ะ
าที่สองนะคะเรามาบริหารแบบเอวข้างกันบ้างนะคะคุณเห็นท่าในหนังสือ Kitchen Mag ของดิฉันใช่ไหมคะที่มีการไซส์แผลงเกิดขึ้นตะแคงข้างเลยค่ะคุณนะคะเอาศอกยันไว้ค่ะวางมือแน่นไว้กับพื้นนะคะแล้วก็ยกตัวขึ้นตึ๊กอย่างนี้ค่ะนะคะคุณอย่างนี้แล้วคุณก็ค่อยๆลดสะโพกลงแล้วดันขึ้นหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกทำไปค่ะก่อนแหลกๆก็ทำไป10ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็สลับข้างจากข้างขวาก็มาข้างซ้ายอันนี้เอวได้แล้วนะคะต่อไปขาและสะโพกค่ะคุณเราจะต้องมีการกระชับต้นขาและสะโพกของเราอ่ะคุณคะมันคล้ายๆเป็นท่าสควอชนะคะแต่ว่าเราจะแบบจัมป์สควอชคือกระโดดไปด้วยมันก็จะได้เรื่องคาร์ดิโอและหัวใจไปด้วยรวมทั้งได้ขาและก้นของเรานั่นเองพร้อมแล้วค่ะคุณอย่างนี้นะคะคุณกระโดดเข้าอย่างนี้ค่ะกระโดดออกกระโดดเข้ากระโดดออกกระโดดเข้าลงให้มันลึกๆลึกๆมันก็จะได้ยิ่งก้นนะคะคุณทำไปกี่ครั้งล่ะคะทำจนจะไม่ไหวแล้วค่ะก็สักแบบ10ทีก่อนก็ได้นะคะ10ทีก็จะตายอยู่แล้วลองไปทำนะคะ Happy Tips ในวันนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณแขนเอวก้นสะโพกขาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ#switch คุณผู้ชมคะกลับมาค่ะกับหนังสือ Kitchen Mag พี่แมร์มีคนที่ใช้คำพูดถึงพี่แมร์สองคนใช้คำซ้ำกันคือกัดไม่ปล่อยแปลว่าอะไรนางเป็นคนจริงจังนางเป็นคนชอบเอาชนะตัวเองคือไม่ว่าจะทำอะไรนะคือก็อยากจะทำให้ว่าสุดซอยมันจะขนาดไหนถ้าเอาที่สุดอ่ะมันจะขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะสวยให้สุดเราจะสวยได้แค่ไหนโดยไม่พึ่งศัลยกรรมคือไม่ใช่อะไรหรอกนะการทำศัลยกรรมสำหรับเรามันคือ1มันเจ็บ2กลัวมันพลาดเราไม่ได้มองโลกในแง่ดีอย่างเดียวเรามองอีกด้านด้วยแล้วก็มาพูดถึงวันที่ตัดสินใจว่าเราจะใช้ชีวิตมันเหมือนเกิดใหม่นะใช่เหมือนได้ร่างใหม่จิตวิญญาณใหม่คนใหม่แต่ทีนี้มันต้องเริ่มต้นจากการเก็บกวาดชีวิตเก่าออกไปวันที่เก็บครัวหรือเก็บบ้านวันที่ทิ้งของจากชีวิตเก่าวันนั้นน่ะเจออะไรบ้างโอ๊ยขยะค่ะดิฉันได้เก็บของหมดอายุไปเยอะมากของมีผงชูรสสารกันบูดช็อกโกแลตขนมบลาบลาอุ๊ดแล้วแบบอ้าวตู้โล่งแล้วทำไงเลยเนี่ยไม่มีอะไรจะทำแล้วก็ต้องไปซื้อของที่มันดีต่อสุขภาพมาใหม่ต้องบอกมาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งว่าจำเป็นว่าถ้าคุณจะเริ่มดูแลสุขภาพและเริ่มที่จะแบบทำอาหารนี่นะครัวเลยครัวคือหัวใจครัวหัวใจของบ้านเลยมันเริ่มจากการไปตรวจร่างกายการตรวจร่างกายสำคัญแค่ไหนมันทำให้เรารู้ตัวเองว่าเราอะโอเคไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจออะไรเหล่านี้ปุ๊บอ้าวเฮ้ยไขมันสูงเอายังไงอะมีวิธีการคือ1กินยาไปตลอดชีวิต2ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตไหมอ้าวเฮ้ยเราจะเลือกกินยาทำไมอะเราออกกำลังกายสิคะเรากินอาหารดีๆสิคะเพราะว่าเราไม่อยากจะแบบกินยาอย่างนี้ไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นการตรวจสุขภาพจึงทำให้เราแบบเหมือนเป็นเสียงเตือนอะเพียงแต่ว่าคุณจะฟังมันไหมที่เขาพูดกันว่าเออกินไปเถอะเดี๋ยวค่อยไปเอาออกเดี๋ยวเราค่อยใช้กรรมจริงไหมทำชั่วแล้วทำดีลบล้างไม่ได้เหมือนกับแบบว่าเอ้าเราไปแบบเป็นชู้กับผัวชาวบ้านแล้วเสร็จแล้วเราก็เอ้ยเอากิฟต์เซตไปให้เมียเขาอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้สิคนละเรื่องกันไม่ได้อะไม่ได้ก็ล่ะโอ้ได้กับผัวพี่นะคะเอากิฟต์เซตไป 5,000 เออไม่ได้ไม่ใช่อ่ะแบบมันกินชั่วไปแล้วไขมันเกาะติดไปแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าอยากจะเริ่มกินคลีนอันนี้นะไปซูเปอร์เลยมี10อย่างให้เลือกนี่เยอะนะเนี่ย10อย่างเออที่พี่แม่ซื้อแน่1โยเกิร์ตโยเกิร์ตเอารสธรรมชาตินะซื้อไข่ซื้อปลาซื้อไก่ไก่เนี่ยถ้าสมมติคนกินอกไม่ได้นะก็เลือกเอาสันในก็ได้แล้วก็ซื้อถั่วซื้อผักปาดามีอ่ะถ้าบ้านปลูกเองได้เลิศมากแล้วก็พวกผลไม้ข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่ซื้อมันหวานเป็นคนชอบกินมันหวานอีกอันนึงอ่ะดาร์กช็อกโกแลตแล้วกันนี่ไงจะไม่มีขนมเลยทีนี้ตอนนี้พี่แมร์หนังสือเล่มนี้ด้วยแล้วก็ชีวิตของพี่แมร์ด้วยมันไม่ได้เป็นเรื่องของการออกกำลังกายและเรื่องของการทำอาหารแค่นั้นแต่เราดูแลสุขภาพใจสุขภาพตัวเราด้วยการเดินทางด้วยใช่คือเรารู้สึกว่าเป้าหมายชีวิตเราอ่ะเราอยากเดินทางให้มันแบบทุกที่ทั่วโลกจริงๆแต่การที่จะไปทั่วโลกได้เนี่ยหนึ่งเลย
คือห้ามเจ็บ2ห้ามจน3อย่าเพิ่งตายเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องดูแลร่างกายตัวเองเราคิดว่าการเดินทางมันเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตเราเพราะเราอ่ะชีวิตเราอ่ะแน่นมากในแต่ละวันทำนู่นนี่นั่นมันมีตารางชีวิตเป๊ะๆตลอดการเดินทางคือเพื่อทำลายรูทีนทั้งหมดของชีวิตคือ1อาทิตย์ต่อ1เดือนเราต้องรีเซ็ตตัวเองคือเราบอกตัวเองแล้วว่าเราต้องเดินทางทุกเดือนการขึ้นเครื่องบินคือการพักผ่อนได้อยู่กับตัวเองนั่นเองใช่แล้วก็พอไปถึงเราก็ได้เปิดโลกไงทำอะไรที่เราไม่ต้องไม่เคยทำกินอะไรที่เราไม่เคยกินแล้วเราอ่ะเป็นคนชอบแบบชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ชอบแบบมันจะมีความเป็นเด็กตลอดเวลาคือมันจะตื่นเต้นเร้าใจกับการแบบที่นี่เป็นนี้ด้วยนี่อย่างไปเปรูมาล่าสุดนะแล้วเดินหลงอ่ะดีใจมากไปที่ไหนแล้วหลงนะบอกตัวเองเลยนี่ไงเสียตังค์มาหลายหมื่นเพื่อสิ่งนี้แหละสองคือแบบมันจะทำให้เราลดอีโก้ของตัวเองลงอยู่ที่นี่ใครก็รู้จักเราไปไหนคนก็อำนวยความสะดวกให้โอ้ก็กระเมิดแบบที่ถ้าอุ้มเข้าห้างได้ทำแล้วที่จะเอาใส่รถเข็นรถเข็นให้เอาแล้วเข้าป่ะแต่การไปอย่างนั้นเราต้องดิ้นรนเองแล้วเราก็เป็นแบบแค่มนุษย์เล็กๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราแบบมีเรื่องสนุกแล้วเราก็จะไม่เอาเรื่องเที่ยวมาทำงานคือจะไม่ไปถ่ายรายการอะไรเงี้ยเพราะเราไม่อยากเอาสิ่งที่เราหวงแหนคือการแบบนี่คือการชาร์จพลังของเราอะถูกถ้าไปถ่ายรายการอ่ะอันนี้ถ่ายอย่างถ่ายอย่างมุมนั้นอะอันนี้นี่อย่าลืมเก็บอินเสิร์ตนี่ด้วยอันนี้เอาของซื้อนี้ยังไงมาทีนี้พี่แม่ถามว่าเรื่องของการใช้เงินที่บอกว่าห้ามเจ็บห้ามจนห้ามตายห้ามจนนี่มันทำยังไงเอาเก็บเงินดิทุกคนมันต้องมีการวางแผนชีวิตนะคุณผู้ชมนะคือถ้าเราอ่ะอยากได้ชีวิตแบบไหนอ่ะเราก็ต้องวางแผนมันทุกวันนี้ชีวิตไม่ได้ฟลุกนะที่แบบว่าอยู่ดีๆอ้าวคุณไปอยู่ที่นี่คุณทำงานแบบนี้หรือคุณมีเงินเก็บแบบนี้หรือคุณสามารถเดินทางไปเที่ยวท่องเที่ยวได้ทุกเดือนมันไม่ได้แบบว่าจับฉลากเราได้เก็บเงินนะออมเงินนะรู้จักการแบบเอาเงินไปทำงานรู้จักว่าอ้าวเราจะการเงินส่วนนี้ไว้สำหรับเดินทางนะเราไม่มีภาระอะไรเราเลี้ยงดูพ่อแม่ได้เราอยากจะบริจาคอะไรเท่าไหร่ก็ได้เราจะหยุดทำงานก็ได้นี่คือความเรียกได้ว่าอิสระทางการใช้ชีวิตการที่จะเป็นคนคนนึงที่เปลี่ยนตัวเองจนสามารถเป็นกูรูด้านนี้แล้วออกหนังสือขนาดนี้สำหรับจ๋านะสิ่งนึงที่มันสำคัญยิ่งกว่าเงินอีกคือวินัยนี่ไงมีผัวชื่อวินัยเนาะอ่ะผัวคนที่2ชื่อเป้าหมายเราสมมติเนี่ยอยากจะลดความอ้วนหรือว่าอยากจะมีหุ่นดีอยากจะมีสุขภาพดีเพื่อหาเป้าหมายเลยเอาให้ชัดเจนทำไมเป้าหมายต้องชัดพอเป้าหมายชัดเจนปุ๊บมันจะเซยากละมันจะแบบโอ้ยวันนี้ฝนตกน้ำท่วมรถติดแดดออกโอ้ยไม่ไปออกกำลังกายดีกว่าไม่สิเป้าหมายชัดเจนสิมันยังไม่ถึงเป้าหมายเราก็ต้องไปเพราะฉะนั้นระหว่างทางเราจะไม่เซถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนนี่คือเคล็ดลับนี่ไงเป้าหมายมาเป็นนิสัยมาเป็นวินัยซึ่งสิ่งนี้แหละที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายและประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วมีคำถามนึงเข้ามาที่ตัวเองแล้วก็ทำไมไม่รู้อยากถามอยากได้คำตอบจากพี่แม่เขาถามว่าผู้หญิงสมัยนี้จะทำยังไงดีถึงจะหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเราต้องชอบตัวเองก่อนนี่ไงเราอยากรู้ว่าผู้หญิงเราอ่ะจะชอบตัวเองได้ยังไงนี่ไงคือการที่ทำอะไรบ่อยๆซ้ำๆแล้วมันประสบความสำเร็จทำเรื่องง่ายๆแล้วประสบความสำเร็จแค่ห้ามตัวเองไม่กินขนมชิ้นนี้ให้ได้เข้าใจปะทำอะไรอย่างเงี้ยชนะตัวเองบ่อยๆชนะตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่ไงนี่ฉันก็ทำได้นี่ไงฉันผ่านมาได้ฉันยืนได้ฉันบังคับใจตัวเองว่าฉันจะต้องไปออกกำลังกายให้ได้เอาชนะใจตัวเองบ่อยๆทำอะไรอย่างเงี้ยที่มันยากๆแล้วคุณบอกทำได้เนี่ยคุณจะชอบตัวเองอ่ะพอชอบตัวเองแล้วปุ๊บใครจะเป็นยังไงสวยกว่ารวยกว่าเก๋กว่าเลิศกว่านมใหญ่กว่าหุ่นดีกว่าไม่ได้จำเป็นสำหรับฉันเลยเพราะฉันชอบตัวเองเราไม่ต้องวิ่งไล่ตามเปลี่ยนตามเขาตลอดหรอถ้าเรารู้จักตัวเองแล้วเราชอบตัวเองพอถ้าอย่างนั้นความสุขของกาลแม001ในวันนี้คือการแบบได้มีอิสระในการใช้ชีวิตนะ อยากทำอะไรก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำเราชอบในการจัดสมดุลในชีวิตนะ มันเป็นเรื่องท้าทายแล้วมันเป็นศิลปะการใช้ชีวิตเราว่าชีวิตมันประกอบไปด้วยหลายๆด้านทั้งตัวเองคนอื่นงานครอบครัวคนรักบาลานซ์มันให้พอดีและบาลานซ์แต่ละคนก็ไม่เท่ากันคือบางคนอาจจะครอบครัว 50% เลยก็ได้มันแล้วแต่ชีวิตคุณคุณดีไซน์มันได้นี่ใช่ไหมก็ชีวิตเป็นของคุณเพราะฉะนั้นเรียนรู้แล้วก็รู้จักตัวเองให้พอผู้ชมคะอันนี้ไม่ได้จะอวยเพื่อนแต่แอบเห็นด้วยกับคำพูดของพี่ป๊อปวราวุธที่เขียนไว้ในคำนิยมหนังสือเล่มนี้พูดจริงๆหนังสือสุขภาพมีเยอะมากแต่หนังสือเล่มนี้มันเป็นหนังสือสร้างแรงบันดาลใจอยากให้คุณลองอ่านแล้วก็ให้โอกาสตัวเองว่าคุณจะสามารถ
มีรูปร่างที่ดีสุขภาพที่ดี the best version ให้กับตัวคุณเองครั้งหนึ่งในชีวิตหรือเปล่ายังไงฝากไว้ด้วยค่ะอาถือขายของเอาละค่ะวันนี้นะคะขอมอบผลิตภัณฑ์นมข้นตราพาเลสค่ะความอร่อยมีระดับเคียงข้างคุณนะคะขอบคุณค่ะเอาไปทำอะไรดีคะรักตัวค่ะเราเรียกผู้ชายมาค่ะเอาละค่ะจบดีกว่าค่ะขอบคุณคุณกาละแมมากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณผู้ชมค่ะHashtag switch คุณผู้ชมคะช่วง Hashtag Cooking Class วันนี้ค่ะไหนๆก็คุยกับพี่แม่แล้วนะคะเรื่องหนังสือและการทำอาหารคลีนของนางเราก็คิดว่าเราควรจะเลือกอาหารมาจากหนังสือของนางสักหนึ่งเมนูนะคะประจวบเหมาะค่ะกับกะเพราหน้าบ้านนะคะกำลังงามได้ที่เราก็เลยคิดว่าเราจะทำข้าวกระเพราไก่ลูกครึ่งไทยและอินคาก็คือเราจะใช้คีนัวค่ะคีนัวแทนข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคีนัวนี่เป็นอาหารที่เรียกว่าเป็นพืชคล้ายๆข้าวเนี่ยค่ะเป็นเม็ดเล็กๆเราก็เอามาหุงเหมือนข้าวเลยเวลาหุงก็หุงวิธีไทยโบราณเลยก็คือ1ข้อนิ้วอะไรเงี้ยนะคะหรือไม่งั้นก็ถ้าเป็นแบบตามหลักหน่อยก็ตัวคีนัวส่วนหนึ่งแล้วก็น้ำประมาณ2ส่วนให้มันท่วมๆขึ้นมาเหมือนหุงข้าวเลยค่ะแล้วเราก็มีใบกะเพราเดี๋ยวขอเด็ดก่อนแต่การที่เราปลูกผักเองอ่ะดีมันไม่ต้องห่วงเรื่องสารพิษมันจะเป็นอาหารคลีนสำหรับคนที่ติดรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มเนี่ยถ้าเราอยากทานให้สุขภาพเราดีอ่ะเราก็ต้องปรับไม่ว่ามันจะเป็นรสชาติหรืออะไรก็ตามการใช้พวกสมุนไพรพวกนี้มาช่วยอ่ะมันก็จะได้รสชาติอีกแบบนึงมันจะได้กลิ่นหอมค่ะเราไปติดเปรี้ยวหวานมันเค็มอ่ะแต่สุดท้ายแล้วรสชาติที่อร่อยที่สุดคือรสชาติของคนที่มีสุขภาพร่างกายที่ดีอันนั้นแซ่บที่สุดพูดจริงๆคุณค่ะน้ำมันได้แต่อย่าเยอะนะคะไปได้สักครึ่งทางเราก็ใส่ไก่ลงไปเมื่อใกล้ๆสุกอีกหน่อยนึงเราใส่เห็ดค่ะดับไฟปรุงกะเพราใส่เข้าไปกระเพราไก่ลูกครึ่งอินคาแค่นี้ก็ขอบอกว่าเทพธิดาสายคลีนจะมาสถิตอยู่ที่บ้านคุณในทันทีค่ะคุณผู้ชมคะการมีชีวิตที่ดีร่างกายที่ดีสุขภาพที่ดีนะคะสุดท้ายเราต้องอาศัยวินัยค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะบอกแล้วว่าสำคัญที่เป้าหมายให้มันกลายเป็นนิสัยค่ะแล้วก็เปลี่ยนนิสัยนั้นให้เป็นวินัยให้ได้สุดท้ายค่ะมันอยู่ที่ตัวคุณเองนะคะว่าคุณจะเริ่มตอบแทนร่างกายของคุณเองหรือเปล่าเพราะไม่มีใครทำแทนได้นอกจากตัวของคุณเองค่ะวันนี้นะคะเวลาของ Hashtag Switch หมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่วันอังคารหน้าเวลา 9:30 ทางช่อง Family สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคือ Clean เนี่ยมันคือการเอาอาหารผ่านความร้อนหรือว่ากระบวนการผลิตต่างๆน้อยมากแทบจะเป็นแบบออกมาจากต้นยังไงก็กินเลยก็เคี้ยวเลยเกือบกินหมูสดแล้วแหละไม่ได้ให้ subscribe พี่แม่ไปเพราะว่าที่ Facebook กะละแมแค่นั้นแหละก็จะขึ้นมาเตือนว่าเขากำลังจะไลฟ์เขากำลังไลฟ์อยู่นะมันก็จะเตือนอย่างนี้นะคะก็จะเหมือนเปิดวิทยุไว้อะค่ะคุณก็ทำอะไรก็ได้เพลินๆแล้วดิฉันก็เห่าหอนไปเรื่อยๆอะนี่ไงจริงมอไซค์ผ่านฉันยังด่ามอไซค์เลย